นิดหนึ่งนะสำหรับคนที่เดินทางจะกลับบ้านภูมิลำเนานะหรือจากภูมิลำเนาหลังจากหยุดยาแล้วจะกลับมากรุงเทพนะจะกลับมาเอาว่าเดินทางไปมานะตอนนี้ทางรัฐบาลเองท่านนายกเองรวมทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับวันนี้ที่ทางรองผบตรนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรก็ได้แถลงบอกว่าทางผบตรท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนี่ก็มีความเป็นห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนก็เลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้มงวดกับ10มาตรการนะคุณแอนมีชื่อนะรถขม10รถขมมันมาจากตัวย่อตัวย่อคือเป็นลูกเล่นนิดหน่อยใช่มาตรการ attack 10รถขมค่ะนะก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างครับรถขม10รถขม1รอแรกคือไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด2สอคือไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและไม่ขับย้อนสอนกลายเป็นรถแล้วใช่ไหมรถแล้ว3ขอขอก็คือมีใบขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่แซงในที่ขับขัน4มอไม่ขับขี่รถขณะเมาสุราสวมหมวกนิรภัยใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัยไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถอ๋อเมาหมวกนิรภัยเมาหมวกมอเตอร์ไซค์มือถือมือถือค่ะแหมจำยากนะรถขมละกันแต่ถ้าจำรถขมเนี่ยโอเคค่ะแต่สิบรถขมมันนึกถึงอาหารมากกว่ามันไม่น่ากินใช่ไหมมันดูชอกช้ำอ่ะก็นี่ก็มันชอกช้ำมาอย่าไปแตะมันเลยนี่ไงวันหลังในท่านดำรงศักดิ์เนี่ยจ้างคุณแอนไปได้นะไปเคลียร์เรื่องแบบนี้นะค่ะอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นะแต่โอเคแล้วครับค่ะก็จำได้แม่นนะ10รถขมค่ะก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกัน